การเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วพี่คิดว่าถึงเวลาของพี่แล้วเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับก็นานๆจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่สักทีเพราะจริงๆแล้วก็จะรับคอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตใหญ่อย่างเดียวอย่างเดียวเลยละครภาพยนตร์ก็นานมากแล้วก็คือไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้อยู่แล้วไงครับแล้วจริงๆตอนหลังๆนี่ก็ภาระการงานที่เชียงใหม่มันค่อนข้างเยอะมากมันไม่สะดวกแล้วมันเหมือนก็จะเป็นภาระกับพวกน้องๆอย่างเงี้ยครับแบบเช่นเหมือนงานกอล์ฟงานเนี้ยตอนแรกพี่จะไม่มาอยู่แล้วก็คุยไปคุยมาอ่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะหายไปเฉยๆอ่ะครับแต่ก็ไหนๆก็ครั้งสุดท้ายก็ก้าวให้เต็มที่ตัดสินใจนานมั้ยคะว่าตัดสินใจมานานแล้วครับเป็นปีละเคยคุยกับเพื่อนๆหลายคนแล้วน้องๆที่ติดต่องานมาเอาอย่างงี้เริ่มตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตพี่ก็ขอหยุดงาน1ปีอยู่แล้วตอนไว้ทุกข์นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาคิดดูแล้วแบบขอเวลาดูเด็กนั่งดูเด็กใหม่ๆที่มีฝีมือมีอะไรบ้างดีกว่าอย่างเพื่อนเองก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยไม่ดีกว่ายังไม่เชื่อนี่คือเรื่องจริงคือตัดสินใจแล้วคือไม่เลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างสาเหตุหลักนอกจากเรื่องงานแล้วยังมีปัจจัยอื่นไม่มีแล้วครับเพราะว่าพี่คิดว่าถึงเวลาแล้วนะเพราะว่าพี่ก็อายุเยอะมากแล้วใกล้ซายิดมากแล้วใช้คำว่าอิ่มตัวไม่อิ่มหรอกครับมันภาระหน้าที่จริงๆเราไม่สามารถที่จะขึ้นลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นบอกว่ากับพี่อยู่เชียงใหม่ถาวรอยู่แล้วครับ3ปีแล้วการดำเนินชีวิตของจริงใช่จริงๆแล้วคือเบื่อกรุงเทพที่สุดเลยเอาจริงๆพี่นั่งเครื่องจากเชียงใหม่มา1ชั่วโมงพี่ต้องเดินทางเข้าบ้านอีก3ชั่วโมงพี่ไม่ชินแล้วอ่ะที่เชียงใหม่เนี่ยพี่อยู่ไกลแค่ไหนพี่ก็ใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงเอง20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆพี่ก็ไม่ใช่คนสำคัญของวงการอยู่แล้วณตอนเนี้ย35ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2525เนาะมันก็นานมากแล้วอ่ะหนูๆยังไม่เกิดกันเลยมากไม่มีความรู้สึกใจหายเหรอคะพี่อืมถ้ามาเดินหน้าใจหายมั้ยคือไม่เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้มานานมากแล้วยังไงคือแบบจริงๆคือไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่แล้วกับตรงนู้นมันพี่ยิ่งอยู่ยิ่งมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะแล้วก็สนุกไว้มารอดูพี่ทำเมืองเชียงใหม่ให้มันสนุกสนานกว่านี้ดีกว่าแสดงว่าเราโอเคกับการครับความตั้งใจของพี่คือไปอยู่เมืองไหนก็ต้องทำความเจริญให้เมืองนั้นนะตอนนี้โปรเจกต์มันหลายๆอันที่เข้ามาน่ะซึ่งทิ้งไม่ได้ละเป็นธุรกิจโรงแรมไม่ใช่โรงแรมครับมันทั้งมีทั้งคอนโดมิเนียมมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งตลาดนัดทั้งปางช้างอะไรมันเยอะไปหมดเลยเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยไหมคะใหญ่ครับใหญ่ครับก็รอฟังได้เลยรอให้ทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำจะสร้างแลนด์มาร์คเป็นสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใช่มันมีหน่วยงานราชการด้วยมีหน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมกันหลายๆสิ่งครับตอนนี้ก็อยากจะโฟกัสไปตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าที่อยากจะให้ตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเจอกันตรงนู้นดีกว่าถ้าแต่มันประจวบเหมาะกับคอนเสิร์ตดีไงแต่คนก็คิดว่ามันเป็นการโปรโมทที่ทำไม่พี่บอกก๊อฟก่อนแล้วว่าพี่จะไม่ขึ้นมาร้องด้วยซ้ำใช่แต่พี่ก๊อฟก็ขอครับแล้วจริงๆพี่ก็เลยประกาศซะเลยว่าเพราะมันมีคนติดต่อมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่ก็เลยประกาศซะเลยว่าไม่ร้องแล้วว่ะแค่นั้นแหละเพราะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนสำคัญของวงการแล้วไงเข้าใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะอยู่จะไปก็ไม่มีความสำคัญอยู่แล้วก็ให้เด็กเจนใหม่เขาได้เปิดใช่ใช่ขาเราไม่ได้น้อยใจไม่เลยพี่ไม่เคยน้อยใจอะไรเลยอยู่แล้วนะจากสันดานพี่เนี่ยจริงๆคือพี่ยังไงก็ได้ไงแล้วพี่คิดว่าพี่อยู่ตรงนี้มานานมากๆแล้วอ่ะแล้วก็อยากทำอย่างอื่นละพี่โอ๋นะครับตอนนี้มีการพูดกับทางพี่โน่ค่ะว่าพี่ตั้มครับหลังจากนี้มีการได้พูดคุยกับทางพี่โน่ไหมครับเรื่องการดูแลครอบครัวของคุยกันตลอดครับคุยกันตลอดครับอ่ะจากงานของโอจากเงินที่ผ่านบัญชีของโน่ของพี่และของน้องๆทุกคนเนี่ยรวบรวมได้ประมาณ2ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็โอนให้คุณพ่อไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วบางส่วนแล้วก็เราก็จะมีงานทำบุญ50วันแล้วก็งาน100วันนี่คือวันที่23ธันวาพระราชทานเพลิง
จะมีโครงการคืออย่างนี้เรื่องพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีน้องกลุ่มน้องที่ทำงานในวงการนะครับเขาก็อยากทำบ้านโอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ก็จะเป็นบ้านกูโบริเหมือนบ้านเอลวิสเพรสลีย์อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าไหวไหมเพราะท่านก็อายุมากมากแล้วอ่ะ85ครับโอมาเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะสั้นแน่ใช่ไหมครับถ้าเกิดคิดว่าครับตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยคือเราเป็นห่วงว่าคุณพ่อคุณแม่จะดูแลไหวหรือเปล่าเพราะท่านอยู่กัน2คนแล้วก็จะมีทั้งบ้านแก่หมดเลยอายุน้อยสุดนี่น่าจะ70นะแล้วก็พวกเราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ตลอดเวลาแต่ว่าพี่ก็มีก็ได้ไปบ้างครับก็ไปดูบ้างแล้วเรื่องที่ไว้ล่างโอเนี่ยพี่ก็แวะไปบ่อยเพราะมันเป็นสถานที่ที่พี่ไปบ่อยอยู่แล้วครับที่บอกว่าจะมีทำบุญ50วันนี้ก็คือจะเป็นการลงทุนเพื่อให้มีน้องใช่ใช่50วันทำบุญ50วันทำเลี้ยงพระเพนนะครับก็ทำบุญนำปกติของศาสนานะครับแล้วก็ร้อยวันแล้วก็เผาให้การเพลิงศพครับโอเคขอบพระคุณครับ